ปีโป้ M150ถ้าได้กลิ่นก็แบบตื่นแล้วอะตื่นแล้วอะหลิวกินแล้วมันแบบจุกเลยอะเฮ้ยนี่คือทางใหม่ในการกิน M150จริงๆใครชอบกิน M100ใครชอบกินปีโป้ต้องจัดต้องซื้อ Work Point Review อะไรเวิร์กก็บอกเวิร์กสวัสดีค่ะ Work Point Review อะไรเวิร์กก็บอกเวิร์กนะคะวันนี้ VC หลิวจะมารีวิวปีโป้ M150 ค่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้รีวิวปีโป้กันไปเยอะมากแล้วคือตอนนั้นเรากินแบบเกือบ 10-20 อันเลยมั้งนี่หอมมากเลยไม่เคยเห็นปีโป้เยอะขนาดนี้มาก่อนอันนี้มันไม่ใช่ผลไม้อ่ะตอนนี้เนี่ย M150 กับปีโป้เนี่ยเขาก็ได้มารวมกันแล้วก็ออกมาเป็นคอลเลกชันใหม่ค่ะซึ่งมันเป็นการรวมตัวที่แบบเออแปลกมากคือเราก็เลยอยากลองว่าปีโป้ M150 อ่ะมันจะเป็นรสชาติยังไงแต่นี่ก็คือเป็นกล่องแบบสวยงามแบบนี้มาส่งที่บ้านเลยนะคะคือชอบที่แบบกล่องเขาก็คือคุมธีมอ่ะลายเขาก็จะเป็นแบบปีโป้กับ M100 เป็นสีเหลืองคือมันแบบเท่มากอ่ะคือไม่คิดว่าเขาจะมารวมกันได้กล่องเขาก็แข็งแรงทนทานนะคะไม่ต้องแพ็คอะไรมาอีกแล้วเดี๋ยวลองแกะกันดูดีป่ะค่ะแทนเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เขาก็จะให้มาเป็น2แพ็คแบบนี้ค่ะนี่ทั้งหมดในนี้นะคะมี50ถ้วยคืออยากจะขอชมนะคะปีโป้เวลาส่งแบบของมาให้หรือว่ามันเป็นคอลเลกชันพิเศษเนี่ยกล่องเขาจะเท่มากเลยอย่างอันที่แล้วเขาก็จะมีคำแบบเท่ๆลงแบบว่าลองแบบเสียงดูไหมลองมาชิมปีโป้แบบอะไรอย่างเงี้ยคำเตือนสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่คุณคิดต้องใช้การรับรู้ด้วยการดมและลิ้มรสจงขายความลับสีปีโป้ที่หายไปจากรสชาติที่ถูกปิดบังซึ่งแบบกล่องนี้เขาก็มีอ่ะคือมันจะมีข้อมูลมีเนื้อหาอะไรให้เราแบบได้เล่นตลอดได้สนุกนะคะคือรู้สึกว่าเบื่อๆอยู่บ้านก็สั่งปีโป้มาลองกินได้นะช่วงนี้คือมีเยอะมากอ่ะกล่องเนี้ยปีโป้ M150 เขาก็บอกว่ากว่า30ปีแล้วที่ปีโป้เยลลี่เนี่ยต้องมีติดตู้เย็นไว้ทุกๆบ้านและ M150 ก็เป็นเครื่องดื่มที่เป็นกำลังใจฝ่าฟันทุกอุปสรรคอยู่เคียงข้างคนไทยจริงค่ะคือตั้งแต่เด็กเนาะก็แอบกิน M100 ตลอด ในปีนี้นะคะทั้ง2แบรนด์ได้ร่วมมือกันเพื่อมอบความสดชื่นให้กับคนไทยผ่านความอร่อยของเยลลี่ปีโป้กลิ่น M150 กล่องนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นวัยเด็ก2อันที่มารวมกันนะคือมันดูไม่น่าเป็นไปได้ไงแต่ว่าวันนี้เราได้กินแล้วคืออันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะคือเห็นหรือไม่แช่เย็นคือเราแบบอยากแกะจากกล่องแล้วก็แบบอันบ็อกซ์เรียวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองชิมกันว่ารสชาติออริจินอลมันเป็นยังไงทุกคนลองคิดนะแบบพี่ๆที่เขาทำงานหนักๆออกแรงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยปกติพักเที่ยงเขาก็ต้องแบบซัด M100เป็นขวดใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเรามีเป็น M100 ปีโป้แล้วเราจะดูซอฟลงในทันทีค่ะเราสามารถพกไปแล้วก็อ๋อหนูเพิ่มกำลังด้วยปีโป้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็น M100ที่ซ่อนอยู่นะคะทุกคน เออดีว่ะแต่ว่าขอบอกก่อนเลยนะคะว่ามีข้อห้ามอย่างนึงคือเด็ก3ขวบไม่ควรรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังเด็กๆด้วยนะคะเลือกรสชาติดีๆเนาะเราก็มีห้ามว่าต้องเคี้ยวก่อนเกิดนะคะอันนี้ก็ใครไม่เคี้ยวก็คอแข็งแรงมากนะห้ามกินขณะเดินหรือวิ่งกินขณะนอนกินขณะเล่นกินพร้อมกันครั้งละมากๆนะคะห้ามเด้อเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่าค่ะแค่ได้กลิ่นก็แบบตื่นแล้วอะคือมันเป็นกลิ่น M100 ที่แบบโชยออกมาจากอันนี้เลยอะคือยังไม่ได้แกะฝาเลยนะคะเราก็ได้กลิ่น M100แล้วอะโอเคเดี๋ยวเรามากินอันแรกกันนะคะอันนี้ก็คือกินแบบอุ่นๆกันไปเลยทีเดียวว้าวสีของเขานะคะก็สีเหลืองตามสีของ M150 เลยคือดูรู้เลยนะทันทีนะคะว่านี่คือปีโป้ M150เป็นกลิ่น M150 แบบแรงมากแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นรสชาติปีโป้อยู่อะเพราะอธิบายไม่ถูกเลยจริงๆอะคือกลิ่นนะมันเป็นกลิ่น M100แต่พอกินไปอะให้ความรู้สึกเหมือนกินปีโป้ที่มีกลิ่น M100แบบเบาๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ถึงขนาดที่
เราเอา M100 เพื่อไปทำเยลลี่อ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะคือมันยังมีความกินง่ายอยู่แบบเยอะมากๆอย่าเลิกทำนะคะหรือว่าพี่ป้อน่าจะขายแบบพี่ๆกองถ่ายหรือคนที่ใช้กำลังออกแรงเยอะๆในการทำงานได้ดีนะบอกเลยว่าอร่อยนะคะคือประทับใจมากเพราะว่ากลิ่นก็ใช่แถมมันไม่ได้แบบ M150 กลบพี่ป้ออ่ะเหมือนเขารวมตัวกันได้แบบเป็นหนึ่งเดียวอ่ะแล้วมันอร่อยมากกินแล้วจะใจสั่นไหมเอาดีๆต้องลองนะเนี่ยทดสอบไปหลิวได้เลยเพราะว่าหลิวเป็นคนกิน M100 แบบถึง1ขวดไม่ได้อร่อยมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟน M100 หรือปีโป้นอันนี้ควรมีติดบ้านไว้เลยเมื่อตะกี้ที่กินไปนะคะหลิวรู้สึกว่าถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำปั่นเนี่ยมันก็คนละแบบคนละฟีลอะเนาะแต่กินน้ำปั่นมันก็จะได้ดูดน้ำกินน้ำเข้าไปแล้วก็เคี้ยวหงึกหงักนี้ใช่ไหมแต่ปัญหาคืออันนั้นอะมันก็แอบอะต้องเดินออกไปซื้อใช่ไหมคะเราถึงจะได้กินอะไรแบบนั้นต้องไปนั่งรอต้องไปสั่งป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันรสชาติคล้ายๆกันเลยแล้วก็กินแบบเดียวหมดซึ่งแบบเราสามารถเปลี่ยนฟิลได้ไงมันเหมือนเป็นแบบว่าอันนึงเรากินน้ำอันนึงเรากินเยลลี่อย่างเงี้ยแต่ว่ารสชาติอ่ะมันเหมือนกันเลยวะเหมือนเรากินสิ่งเดียวกันแต่คนละแบบอย่างนั้นอ่ะหรือว่ารสชาติมันไม่หนีต่างกันเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนชอบกิน M150 แล้วปั่นปีโป้ลงไปอ่ะอันเนี้ยก็คือเป็นคอมบิเนชั่นที่เหมือนกันเลยนะคะแต่กินง่ายกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคือหลิวว่ากินแบบอุ่นไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปลองแช่เย็นดูนะคะว่ามันจะแบบอร่อยขึ้นหรือเปล่าเราก็แช่ไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเอาออกมาถุงนึงแล้วกันนี่มันก็ยังไม่แข็งหรอกแต่มันก็เย็นแล้วแหละเดี๋ยวไปลองชิมแบบเย็นกันค่ะทุกคนโอเคค่ะเราก็ไปหยิบมาแล้วเรียบร้อยนะคะปีโป้ที่แช่เย็นไว้เนาะเดี๋ยวจะมาลองกินแบบเย็นๆกันว่าจะต่างกับแบบเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้หลิวบอกขอบอกรีแอคชั่นก่อนว่ามันใจเต้นจริงๆนะคะทุกคน หลิวกินแล้วมันแบบรู้สึกเลยอ่ะคือเขาก็ผสมเอ็มร้อยเข้าไปจริงๆไม่ใช่แค่กลิ่นนะคะ เป็นแบบวุ้นนะคะเหมือนเบียร์วุ้นอะไรอย่างนี้คือแบบเพิ่งเริ่มแข็งอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยสรุปแล้วนะคะการกินเย็นมันก็ดีกว่าจริงๆค่ะทุกคนอย่าคือกินปีโป้อุ่นอ่ะมันก็ได้แหละถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่พอเอาไปแช่เย็นมันอร่อยกว่าเดิมมันกินง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสดชื่นมากขึ้นนะคะจริงๆหลิวกินไปแค่2อันน่ะหลิวก็รู้สึกว่าหลิวตื่นแล้วนะรู้สึกว่าแบบมันเพิ่มพลังเพิ่ม energy ให้เราได้จริงๆทดลองว่ากินอันที่3นี้จะคึกไปเลยหรือเปล่าวันนี้นอนหลับไหมก็ไม่รู้นะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือทางใหม่ในการกิน M150 จริงๆใครชอบกิน M100 ใครชอบกินปีโป้ต้องจัดต้องซื้อหนูรับรองเลยว่าต้องชอบแน่ๆก็สั่งซื้อง่ายๆนะคะทุกคนสามารถเซิร์ชออนไลน์ได้เลยค่ะปีโป้ M150 เขาก็จะส่งกล่องสวยงามเหมือนที่เราเห็นตอนแรกนะคะแบบนี้มันเลยที่บ้านนะในราคา99บาทเท่านั้นถูกมากได้ตั้ง50ชิ้นแช่ไว้ในตู้เย็นยาวๆเลยค่ะไปทำงานก็พกไปสัก 2-3 อันนะคะก็ตื่นแน่นอนวันนี้เราได้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆอีกแล้วแล้วก็เป็นแฟนคลับปีโป้นะคะเราจะลองทุกรสที่ออกมาค่ะโอเควันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับหลิวนะคะเพราะหลิวก็สนุกมากรู้สึกว่าได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ